ตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานปากเกร็ดออกนอกเมืองนะครับเพื่อจะวิ่งลงสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับการท่องเที่ยวของเราก็คือทำงานไปด้วยนะครับเที่ยวไปด้วยตอนนี้เราอยู่บางสะพานน้อยครับผมนี่รถของเราในการเดินทางไปภูเก็ตนะครับเมื่อคืนเราไม่ได้พักที่วรรณอุทยานแห่งชาติวรรณกรนะครับเพราะว่าคนเต็มนะครับวันนี้เดินทางต่อจะถึงภูเก็ตกี่โมงไปกันเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชุมพรครับผมเมื่อคืนอดนอนที่อุทยานแห่งชาติไอ้รถบรรทุกที่ผมวิ่งอยู่ประมาณ48ถึง50ฮะครับผมรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ 1,100 รอบครับคืออันนี้เป็นความเร็วที่เราวิ่งงานที่ไม่ได้ด่วนมากนะครับแยกออกไปตัดเข้าเส้นภูเก็ตพังงานะครับสุราษฎร์อันนี้สะพานสารสินมีการทอดแหหุบของชาวบ้านนะครับเราก็มายืนอยู่ที่สะพานสารสินบรรยากาศดีมากเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปชาวบ้านด้านนู้นเนาะมีการหว่านแหของชาวบ้านตุ้มคือดักปลาทะเลที่มาจากฝั่งอันดามันนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งอันดามันเมื่อคืนเราก็ได้นอนกันที่นี่นะครับด่านท่าชัดชัยครับผมนี่เป็นยานพาหนะคู่ใจของเราในการเดินทางนะครับสิ่งที่เราได้นอนนะครับวันนี้ก็นอนติดกับหาดไม้ขาวเลยครับผมที่หาดไม้ขาวนะครับอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเมื่อเราข้ามสะพานสารสินมาแล้วนะครับถึงด่านท่าชัดชัยนะครับให้เรากลับรถนะครับผมกลับรถมาวิ่งมาประมาณ500เมตรครับก็จะเจอหาดนี้หาดเป็นหาดสาธารณะนะครับสามารถจอดรถติดชายหาดได้เลยนะครับจะเป็นพักค้างแรมก็ได้นะครับหรือว่าจะลงมาชมวิวก็สวยไม่น้อยเลยนะครับผมครับเรากำลังจะเข้าด่านท่าชัดชัยนะครับก็คือด่านเข้าเมืองภูเก็ตนั่นเองนะครับก็คือว่าการเข้าเมืองภูเก็ตเนี่ยต้องเตรียมนะหนึ่งก็คือแอปหมอพร้อมนะครับเราต้องมีแอปหมอพร้อมนะแอปหมอพร้อมพร้อมบัตรประชาชนนะครับเจ้าที่แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็จะทำการเข้าได้ส่วนถ้าใครยังไม่ได้เข้านี่นะครับด้านขวามือเนี่ยจะมีจุดตรวจโควิดผ่านด่านนะครับผมค่าบริการ200บาทต่อคนนะครับสำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบนี่นะครับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบก็จะด้านนี้เลยก็จะเป็นศูนย์แลบอยู่ข้างในนะครับส่วนเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับอันนี้ด่านท่าชัดชัยแอปหมอพร้อมครับมา2คนครับฉีดวัคซีนเรียบร้อยอันนี้คนที่1ครับรัตพลครับอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงนะครับอันนี้ณฤมลครับครับพี่ขอบคุณครับได้รถแล้ว Honda Kick ราคา200บาทนะครับตอนนี้เราสละยานแม่นะครับขึ้นยานลูกเราจะไปที่ไหนกันก่อนเดี๋ยวดำมืดดำผุดไปจะเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับเลี้ยวขวาขึ้นไปเพื่อที่จะไปแหลมพรหมเทพนะครับวันนี้จะเป็นอารมณ์บางแสนนิดๆเราถึงจุดชมวิวแหลมพรหมเทพนะครับผมอันนี้เป็นด้านฝั่งขวานะครับนี่เรา
งมาชมวิวก่อนแสงจะรับเราเดี๋ยวค่อยกลับมา